จะถึงเหมือนกันบอลมาที่เอกฤทธิ์ปัญญาครับอายุน้อยสุดในทีมชาติชุดนี้โดเกี่ยวบอลลงดีมาที่เอกฤทธิ์ของใกล้ๆกับทริสตองโดเห็นแล้วก็ให้ออกมาเอกฤทธิ์เอกฤทธิ์1ต่อ1ยังหนีไม่ได้แต่ก็ยังไม่เสียการคอบอลนะครับจากสุดปุ่มสารัตน์แล้วก็ธีรธรใน4เกม2011ที่สนามแห่งนี้ด้วยนะตอนนั้นอินโดชนะขอไปนะครับทางทริสตองโดเอกฤทธิ์ลุยเข้าในครับเอกนิตโอนเข้ามาติดเลยทอมเบียเอกนิตจับมาแรกยาวไปหน่อยครับเจออิริฟานขโมยเดินทอมเบียตัดได้แล้วเอกนิตมาแก้ตัวครับโฉบบอลจังหวะนี้ไปเอกนิตวาเดี๋ยวสกิดนิดนึงครับยังมีสารัตมาช่วยเอกนิตบิสตองโดนายสุภโชคเปิดมาเอกนิตปัญญาโอ้โหใจนี่กาจะผ่านยัดให้กับทางสุภชัยใจเด็ดนะครับโดนไม่ดีใจที่เล็งไปที่สุภชัยแล้วนะครับสุภชัยก็รออยู่แล้วด้วยนะครับท่ายก็ได้ลุ้นพอสมควรเลยครับจังหวะนี้ต้องระวังนะครับบอลยาวของโดยเซียที่ดูจะหวังผลได้เหมือนกันครับขึ้นทางทิสตองโดบ้างครับเอกนิดเกี่ยววันแรกดีกิดครับไม่มีครับ2-2สุภชัยสกิดให้นะครับแล้วเอกนิดเกือบตัดบอลของลิลิปารีเหมือนกันครับตัดสินใจเขาโอ้จ่ายไม่ได้ครับติดทางอาซาวุเอ้าบอลจังหวะ2ไม่มีใครเล่นครับเอกฤทธิ์ขโมยคืนกลับมาแล้วโซดูบอลเปิดด้านข้างเสีย2ประตูจากเกมที่แล้วในปีปนาเอ้าจังหวะนี้บอลตรงกลางครับพิธีวัฒน์เปิดออกมาที่เอกฤทธิ์เกมด้านข้างวันนี้เนี่ยเขาก็ไม่จับเหมือนกันครับเอกฤทธิ์ฟรีคิกระยะอันตรายครับทีมชาติไทยได้ลุ้นตัวของเอกฤทธิ์เนี่ยโดนขวางไว้ชัดเจนครับ2สารัตเก็บครับเอกฤทธิ์เปิดเข้าไปเล่นกับธีราธรออกมาที่สุภโชคสุภโชคให้เก็บเอาไว้คืนกลับมาทำชิงครับธนาทิพย์ให้บอลแต่ต้องชมก็ทำได้ดีครับเอกฤทธิ์ปัญญาทิพย์เปลี่ยนบอลครับฝากมาที่เอกฤทธิ์ติดทางอันซามูนะครับผู้สินปล่อยมาที่เอกนิตมาเรียทอมเบียครับให้มาที่ธีรธรเล่นตรงกลางสารีนะครับมาเรียทอมเบียบอลเข้าทางลิลิปารีโอ้จังหวะถูกบอลพุ่งอินโดนีเซียได้กันจังหวะของเอกนิตปัญญาครับถ้าเข้าไปเนี่ยอาจจะเสียจุดโทษได้เหมือนกันครับยังเคราะห์ดีครับรอดไปอยู่ครับดักเอาไว้พลาดเองนะครับสารัตออกมาขวาขึ้นทางเอกนิตเอกนิตปัญญาตั้งป้อมโยนเข้าไปติดทางทิสตองโดบอลเก็บจังหวะ2ของโดยเซียนี่เขาอ่านบอลดีครับสารัตเอกนิตให้ทิสตองโดจ่ายเท้าสู่เท้ามาถึงทิสตองโดขวาสุดเอกนิตปัญญาชนะทิพได้เปิดจังหวะนี้ไว้เปิดบอลมาไม่ดีครับเอกนิตเอาบอลลงมาให้กับชนะทิพอีวานเข้าตรงกลางออกแปะบอลไม่ขวาสุดมาที่ทริสตองโดครับขอกับทางเอกฤทธิ์ปัญญาพิธีวัฒน์สายมาช่วยกันเชื่อมเกมครับชนะทิพย์สารัตเอกฤทธิ์เกี่ยวมาให้กับสุภโชคจ่ายต่อลูกนี้ทำชิ่งมาถึงทางสุภโชคสารชาติภูสินเป่าได้ประตูช่วงก่อนหน้าเราครองบอล 67% นะครับยืนยันแล้วนะครับอย่างที่คุณวิรวิทย์บอกหมายเลขที่ครับแทนที่อิรฟานใส่เกมรุกก็ยังระบบเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถอดกองหน้าสารัตขอบอลกับทางเอกนิตนะครับบอลยาวพักสวยครับสุภชัยเล่นกับทางสุภโชคนะครับออกไปแล้วเป็นเอกฤทธิ์ปัญญานะครับสุภโชคเรียกบอลอยู่หมายคือเอกนิตนะครับชนะทิพย์ดันขึ้นมาให้ต่อมาที่เอกนิตดูและนี้ทีมชาติไทยเกมที่ในเกม4เกมนะครับมาชนะ3-1